วันนี้เราอยู่ที่บ้านน้องสายันครับอะเริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็หลายคนนี่ก็เตรียมที่จะเช็ครถเกี่ยวแล้วครับสายันได้มาอีกหนึ่งคันคันนี้คอใหม่เหรอครับคอเนี่ยปากเกียวปากเกียวใหม่เลยฮะนี่ปากเกียวปูพื้นเลดเกลียวเกลียวใหม่ครับผมลูกดาวเก่าเดิมนะครับช่วงล่างใหม่ด้วยนี่เริ่มใหม่ด้วยนะคันนี้น่าจะมีช่วงล่างใหม่แล้วเกษตรพัฒนาทำช่วงล่างอะไรใหม่แล้วเริ่มใหม่เพิ่งทำเมื่อไหร่เนาะยังไม่ลงเกี่ยวเลยก็ลูกค้าเอามาเช็คนิดหน่อยก็ลงเกี่ยวแต่ก็ทำมาก็เยอะนะครับผมปากเกี่ยวคอพื้นเลทด้วยตัวนี้ให้ลมไฟเกียร์ตัวของตัวเองอ่ะโอ้โหนี่แล้วแกไปวิวหมดเท่าไหร่300,000 กว่านะปากช่วงล่างเพิ่งทำมาเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวเลยที่วิวอ่ะคันนี้ก็เป็นลมไฟของแคมโก้นะครับผมตัวนี้ก็เลททั้งหมดเลยเนาะตู้แล้วก็เป็นเลทปากเลทคอเลทเก่าๆเนี่ยทนถ้าเช็คถึงนะตัวในช่วงล่างน่าจะอยู่ประมาณ48แล้วเลิกกี่ตัวเขียว2 4 6 8 10 11 48ข้อมั้ยสายันไม่รู้เลยดิ11ลูกล่างน่าจะประมาณ48นะตัวนี้ไปทำจากอุรุเบียมาเฮ้ยนี่อ๋อปากกระเบียบอันนี้เจ้าของเข้ามาเช็คอะไรเพิ่มซะยันอันนี้ครับเปลี่ยนโซ่คอครับเปลี่ยนโซ่คอกับลูกหนามตู้นวดนะแล้วก็แบบดูระบบให้มันเกี่ยวได้อ๋อเช็คระบบเลยไปโครงสายพานเลยโครงสายพานที่มันหลุดก็ใส่อ๋อได้อยู่เครื่องอะไรนี่ฮิโนจิโออะไม่ครับที่เครื่องไอ้6 เฮดนะอ๋อ6 เฮดนะแต่เสียงดีนะนิ่มดีมั้ยเสียงนิ่มมากเลยนิ่มดีนิ่มไปใส่เทอร์โบเนี่ยเนาะครับผมบอกเองเออพอใส่นี้เกลียวเลยใช่รุ่นนี้เครื่องมันนิ่มดีห้อง12มอเตอร์โคมาสุกเหรออ๋ออันนี้มันก้อนเกษตรก้อนเกษตรเนาะครับก้อนเทมโก้12เฮดเฮดดีมั้งตอนนั้นไม่เลยแต่เฮ็ดดีเฮ็ดทีเฮ็ดทีตัวเก่าเฮ็ดทีตัวใหม่เฮ็ดดีโอ้เยิ้มเลยเนาะน้ำมันมายังไงก็ยังงั้นเลยเออกับ23นี่ได้กิน23เลยอ่ะคู่อ่ะอีตันอีตันเออเอออีตันใช่ๆตัวใหญ่อ่ะเบิ่มใหญ่มากก็เอามานี่ก็เช็คพร้อมเกี่ยวเนาะครับมาดูสายพานให้เฉยสายพานครับโซ่คอเอาประมาณนี้ครับผมสายยานช่วงนี้ก็เริ่มรับงานแล้วน่าจะรับคันเดียวมั้งมีรับเพิ่มอีกไหมแค่นี้เลยพี่
เออปีนี้ก็ทำนิดหน่อยไงทำนิดเดียวเนาะกลับก็เลยรับของแกอันนี้จอดอยู่ทั้ง3คันแล้วเนี่ยตอนนี้นะในที่อู่สายันนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็ผ่านมาเจอพอดีนะครับผมสายันกำลังรถลงเลยนะพร้อมเกี่ยวมาแล้วไหมคันนี้พร้อมเกี่ยวหลายรอบใหม่แล้วพี่พร้อมเกี่ยวหลายรอบแล้วครับเออจะดูคลิปหน้าเออจะดูคลิปหน้าครับเดี๋ยวอะไรเกี่ยวนะพร้อมเกี่ยวแล้วครับผมเอ้าโอเคครับผมบ๊ายบาย